กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเรืองวิทย์คุณวัฒนาพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต7อำเภอปราสาทอำเภอลำดวนพรรคภูมิใจไทยครับในเรื่องชาวบ้านไม่มีน้ำประปาใช้โดยปัญหาเนี่ยมีอยู่ที่พื้นที่14จุดครับทำให้ชาวบ้านกว่า130หลังคาเรือนประชาชนกว่า600คนได้รับความเดือดร้อนทั้งที่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำดวนครับปรากฏว่าน้ำประปาไม่มีใช้จึงได้ทำหนังสือเรียนไปถึงการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์เพื่อขอขยายเขตให้ทั่วถึงและครอบคลุมถึงบัดนี้ยังไม่ได้รับคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับเรื่องที่สองนะครับสะพานสมเด็จย่า90พรรษาครับอยู่ที่บ้านกำสายจานตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับสะพานแห่งนี้ใช้การสัญจรข้ามเพื่อไปยังลำน้ำชีข้ามไปทางฝั่งบุรีรัมย์ครับสะพานแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อปี2533จนมาถึงบัดนี้อายุก็ล่วงเลยไปกว่า33ปีแล้วครับประกอบกับปลายปี2565เนี่ยเกิดพายุโนรูนทำให้สะพานทรุดตัวลงครับเลยได้มาสร้างเป็นสะพานเหล็กเสริมอยู่ข้างบนเพื่อให้พี่น้องสัญจรไปมาขนย้ายพืชผลทางเกษตรครับผมก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถึงเรื่องความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องในเขตบ้านผมนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับขอบคุณมากครับ